ลากหลายปัจจัยที่เอามาฝากกันแล้วก็น่าจะมีผลต่อภาวะการลงทุนด้วยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของวัคซีนในประเทศไทยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของไฟเซอร์แน่นอนนะคะวัคซีนในประเทศไทยวัคซีนหลักก็คือ AstraZeneca แต่ว่าคำถามก็คือว่าตอนนี้ AstraZeneca มาในแต่ละเดือนเนี่ยได้จำนวนที่มากเพียงพอหรือเปล่านะคะเข้าไปดูข้อมูลในหมอพร้อมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยฉีดอันดับ1ยังเป็นซิโนแวคอยู่นะคะประมาณ12ล้านโดสแล้วก็แอสตราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ล้านโดสแต่ก็มีข่าวดีเพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้ประชุมทางไกลร่วมกับนายปาสคานโซบริออตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอสตราเซเนกาจำกัดเป็นการพูดคุยกันนะคะผ่านการประชุมทางไกลแล้วก็ทางแอสตราเซเนกาเขายืนยันกับรัฐบาลไทยค่ะว่าจะเร่งส่งมอบวัคซีนที่เหลือให้ครบ61ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งเราก็เบาใจได้เพราะว่าถ้าเราจำกันได้ไทม์ไลน์ของแอสตราเนี่ยควรจะต้องส่งวัคซีนให้กับประเทศไทยเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ10ล้านโดสนะคะแต่ว่าตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยแอสตราก็ส่งได้ประมาณ6ล้านนะคะ6ล้านโดสโดยประมาณคาดการณ์ว่ากันยาเนี่ยแอสตราน่าจะส่งมอบให้กับไทยได้ประมาณ 7.2 ล้านโดสนะคะตัวเลขก็ดูจะเพิ่มขึ้นแต่เอาละถึงแม้แต่ละเดือนจะไม่ครบ10ล้านนะคะแต่เขาก็ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีไทยแล้วว่ายังไงภายในสิ้นปีเขาส่งมอบได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อแน่นอนก็คือ61ล้านโดสนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ภายในสิ้นปีนี้นะคะเราจะจัดหาวัคซีนรวมกันได้120ล้านโดสนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคุยกันจะส่งในปีนี้แล้วเนี่ยปีหน้าเราก็มีการเจรจาแล้วนะคะว่าปีหน้าเนี่ยทางแอสตราเขากำลังพัฒนาสูตรของวัคซีนให้เข้มแข็งขึ้นนะคะป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่างๆได้ซึ่งเขาก็บอกว่าประเทศไทยก็มีสิทธิ์เลือกวัคซีนสูตรใหม่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปีหน้าเนี่ยรัฐบาลไทยมีแผนจะสั่งซื้อแอสตราเพิ่มอีก60ล้านโดสนะคะเดี๋ยวจะมีการตกลงกันอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนของปีนี้นั่นเองค่ะส่วนข้อมูลในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากสิ้นสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะต้องติดตามที่แจ็คสันโฮแล้วตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างทางก็น่าสนใจจะพาไปดูที่ยุโรปกันก่อนนะคะมีข้อมูล PMI ในภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการในเขตยูโรโซนนะคะของเดือนสิงหาคมออกมาปรากฏว่าชะลอตัวลงไปต่ำที่สุดในรอบ2เดือนแต่ตลาดหุ้นไม่ได้ตกนะคะเพราะว่าอย่างน้อยตัวเลขเนี่ยก็ยังสูงกว่าระดับ50นะคะก็แปลว่ายังพอขยายตัวได้แต่ว่าลดลงไปจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะโดยถ้าไปดู PMI ภาคบริการขั้นต้นอยู่ที่ 59.7 นะคะขยับลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ2เดือนส่วน PMI ภาคการผลิตขั้นต้นอยู่ที่ 61.5ลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ6เดือนแต่อย่างที่บอกถึงแม้ว่าทั้ง2ตัวนี้จะลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้แต่ก็ยังอยู่เหนือ50นั่นเองนะคะส่วนทางฝั่งของสหราชอาณาจักรก็มีการเปิดเผยตัวเลข PMI เหมือนกันนะคะก็พบว่าแนวโน้มไปทางเดียวกันก็คือของสิงหานั้นลดลงจากกรกฎาคมแล้วก็ต่ำสุดในรอบ6เดือนอยู่ที่ 55.3 นั่นเองค่ะส่วนทางฝากของจีนก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตามองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการเข้ามาควบคุมธุรกิจนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกคำสั่งแบบจริงจังนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีหลายแนวทางแต่เล็งค่ะเล็งออกคำสั่งนะคะคำสั่งที่ว่านี้ก็คือต้องการให้บริษัทจีนนะคะที่มีการเก็บข้อมูลจำนวนมากๆแล้วบริษัทเหล่านี้อยากจะไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐถ้าเป็นบริษัทแบบนี้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับองค์กรภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการจัดการแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจะทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยสามารถควบคุมการส่งออกข้อมูลจากจีนไปยังประเทศอื่นได้แล้วก็นโยบายนี้จะทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยคลายความวิตกกังวลนะคะว่าบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยอาจจะโดนบีบบังคับให้ส่งข้อมูลให้กับองค์กรต่างประเทศแล้วก็ทำให้ความมั่นคงของจีนเนี่ยต้องสั่นคลอนนะคะแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางที่เผื่อเอาไว้แต่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะต้องมีการเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะคะว่าข่าวคราวเรื่องของการออกมาคุมเข้มเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับตัวลดลงไปนะคะ
ส่วนตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังสดใสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้ก็ยังมีโอกาสจะเดินหน้าต่อได้เหมือนกันเซนติเมนต์ค่อนข้างดีค่ะฝั่งของสหรัฐเนี่ย Nasdaq นั้นถือว่าทำนิวไฮนะคะทำจุดสูงสุดใหม่บวกไป 1.55% นะคะดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500ก็บวกได้ดีพอสมควรนะคะดาวโจนส์ขึ้นไป 0.61% S&P 500บวกไป 0.85% ข่าวของไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์กลายเป็นบริษัทวัคซีนบริษัทแรกเลยนะคะที่ FDA อนุมัติให้สามารถใช้ได้แบบเต็มรูปแบบนะคะซึ่งมีความแตกต่างกับตอนที่ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินก็แปลว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนไปดีลเป็นคนไปจัดการนะคะคือคนอเมริกันจำนวนหนึ่งนะคะเขาให้เหตุผลว่าที่เขาไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเพราะว่าวัคซีนที่มีอยู่มันเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเขารอให้ได้รับการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบก่อนเขาถึงจะกล้าฉีดดังนั้นสหรัฐก็เลยดำเนินการนะคะก็อนุมัติไปเรียบร้อยก็คาดว่าจะทำให้คนอเมริกันเนี่ยลุกขึ้นมากล้าฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะว่าเขามีเป้าหมายอยากจะให้ได้ 75% ของจำนวนประชากรนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีการอนุมัติแผนในการบูสต์โดส3แล้วนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายนนะคะตัวเลขการฉีดวัคซีนของชาวอเมริกันก็น่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากไฟเซอร์แล้วนะคะโมเดอร์นาก็จ่อคิวเหมือนกันเพราะว่ายื่นเรื่องนะคะไปที่ FDA ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่คือภาพรวมตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะยุโรปเองก็บวกได้อย่างที่บอกไปนะคะทั้ง3กระดานหลักเลยฟูซี่ CAC 40แล้วก็ DAX ของเยอรมนีนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะหลังจากที่ตกลงไป 7-8 วันติดต่อกันนะคะเมื่อคืนนี้ก็เริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียว WTI นั้นลงไปเกือบ 9% เมื่อคืนนี้คืนเดียวนะคะคืนเดียวขึ้นมา 5.6% สำหรับ WTI Brent ขึ้นมา 5.5% เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาแรงๆแบบนี้สัก2วันเท่ากับไปเอาคืนอาทิตย์ที่แล้วที่ลงไปหนักๆได้เลยทีเดียวนี่คือความผันผวนที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันนะคะส่วนราคาทองคำบ้างนะคะ1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั้นก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญเมื่อคืนนี้ COMEX นั้นก็ทะลุกลับขึ้นมาได้นะคะบวกไป 1.25% อยู่ที่ 1,806.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองนะคะก็ถือว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าในการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยจะมีสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเดลต้าคุกคามเศรษฐกิจจนอาจจะทำให้การประกาศ QE เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าสดใสนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารหุ้นใหญ่หลายตัวก็บวกขึ้นมาได้ดีนะคะมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ธรรมดากลับมาแสนล้าน อีกวันนึงนะคะปิดที่1,582.07 จุดนะคะบวกไป 1.86% นะคะบวกไปถึง 28.89 จุดนะคะหุ้น5อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะก็จะได้ว่า3ตัวก็เป็นแบงค์ไปนะคะ K-Bank BBL SCB นะคะอันดับ3เป็น CPO แล้วก็อันดับที่5เป็นปตท.ทุกตัวบวกได้ค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารนี้ก็บวกกันเยอะเลยทีเดียวค่ะไปดูตลาดเอเชียกันหน่อยนะคะว่าเซนติเมนต์เช้านี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าเซนติเมนต์จากฝั่งของสหรัฐยุโรปนั้นก็เป็นบวกนะคะแน่นอนค่ะเอเชียเช้านี้บวกกันสดใสแล้วก็เปอร์เซ็นต์การปรับขึ้นนี่ก็ถือว่ามีนัยยะเหมือนกันนิเคอิขึ้นไป 1% นะคะฮั่งเส็งขึ้นไป 1.62% เซี่ยงไฮ้ขึ้นไป 0.79% คอสปี้ขึ้นไป 1.57% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ขึ้นไป 0.7% ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ